สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่26สิงหาคมค่ะประธานเฟดปร,รับสัญญ,ญาณนโยบายครั้งสำคัญสุดตั้งแต่เคยเตือนตลาดถึงความเจ็บปวดจากการต่อสู้เงินเฟอ้อเมื่อ2ปีก่อนทว่าสุขที่ผ่านมากลับส่งซิกไปในทางตรงข้ามโดยคุณเจย์พาวประกาศกล้าวที่แจ็คสันโฮว่าเขาไม่อยากและไม่ยอมปล่อยให้ตลาดแรงงานเย็นลงไปกว่านี้พร้อมกับยืนยันชัดเจนสุดเท่าที่เคยได้ยินมาว่าจะลดดอกเบี้ยเดือนหน้า เฟดแค่เศรษฐกิจมากกว่าเงินเฟอ้อขับเคลื่อนกระแสทุนไหลทะลักเข้าสู่ตลาดการเงินโลกรอบใหญ่น่าจะช่วยแปลเปลี่ยนไอเดียความคาดหวังไปเป็นราคาที่เปลี่ยนไปได้เร็วไกลยาวนานกว่า2ปีที่ผ่านมาซึ่งเฟดอยู่ในโหมดเข้มงวดยินดีต้อนรับสู่ช่วงเวลาทองของนักลงทุนค่ะมาดูถึงการขึ้นวันตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์กันบ้างนะคะเซตอินเด็กปิดไปที่ 1, 3 5 4 8 7จุด บวก1.03%มเมูลค่าการซื้อขาย62,577ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยยังปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องจากความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลต่อจากนี้ต้องติดตามการแถลงนโยบายรัฐบาลและการดำเนินนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตได้เร็วที่สุดตามที่มีกระแสข่าวได้หรือไม่ส่วนในฝั่งของตราสาหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่4 4 2 3 3ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.31%เปอร์เซ็นต์ ส่วนค่าเงินบาทปิตลาดเย็นวุกที่34มสบสาท28สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยเงินบาทกลับมาปรับตัวแข็งค่าในช่วงท้ายตลาดภาคบ่ายเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับภูมิภาคส่วนในฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุนโตเกียวพลิกปิดบวกเล็กน้อยหลังจากความกังวลเรื่องเงินเยนแข็งค่าเริ่มคลี่คลายเนื่องจากคุณคาโซอุเวดะผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นกล่าวว่าจะจับตาดูสถาน,นการณ์ในตลาดการเงินอย่างใกล้ชิดนิกิปิดไปที่38,364.27ดพอิบีเจ็วกศูนย์ ส่วนเซงไฮเข้ามาสิดตลาดหุ้นจีนปิดบวกเล็กน้อยโดยฟื้นตัวจากการติดลบในช่วงเช้าและยุติการปรับตัวลง3วันติดต่อกันขณะที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในการลงทุนมากขึ้นเซงไฮเข้ามาสิดปิดที่2,854.37จุดบวก0.20%ค่ะส่วนฝั่งของดาวโจนส์ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์เนื่องจากความเห็นของคุณโจมพาวเวลประธานเฟดได้ตอกย้ำการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในเดือนกันยายน ดาวโจนส์ปิดท,ที่41,175.08จุดบวก1.14% S&P 500ปิดท,ที่5,634.61จุดบวก1.15%และ Nasdaq ปิดท,ที่17,877.79จุดบวก1.47%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันศุกร์ก็ระดับสูงสุดข,ของวันขณะที่ตลาดทั่วโลกปรับตัวขึ้นหลังคุณโจมพาเวลประธานเฟดกล่าวว่าถึงเวลาที่เฟดจะปรับรลดอัตราดรอกเบี้ยลง CC40 ปิดที่7,577.04จุดบวก0.70%เดค์ปิดที่18,633.10จุดบวก0.76%และฟุตซีร้อยปิดที่8,327.78จุดบวก0.48%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลหลักหหลังคุณจรมพาวเวลประธานเฟดส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในเดือนกันยายน ส่วนสัญญาณนะ้ำมันดิบเวสซัสตานวิวโยร์ปิดพุ่งขึ้นมากกว่า2%ในวันศุกร์บวกขึ้นมา2.49%ปิดที่74ดอลลาร์83เซนต์ต่อบาร์เวลหลังความเห็นของคุณโจรมพาวเวลประธานเฟดบ่งชี้ว่าเฟดเตรียมที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในเดือนกันยายนส่วนฝั่งของเบริลเนค่ะบวก2.33%ปิดที่79ดอลลาร์2เซนต์ต่อบาร์เวลทางฝั่งของสัญญ,ญา,าณน้ำข้ตลาดนวิวยอร์กปิดบวกมากกว่า1%ในวันนศุกร์เื่องจากดอลลาร์แเซ็นตราต์ในบบวันลง หลังความเห็นของคุณโจมพาเวลประธานเฟดบ่งชี้ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในเดือนกันยายนสัญญาทองคำตลาดโคมมิกส่งวับเดือนธันวาควมบวก 1. 1 8ปเซตปิดที่2546ดอลลาร์ 2, 30เซนต์ต่อไตรลออัลส์และนี่คือทั้งหมดของเคทแอมป์เดลินิว่นนำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเคทแอมป์สมาร์ทเทรดกันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิชานมวรวันตินลาสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ